เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยังอยู่กับผมคุลลิจากจอยสติ๊กและวิดีโอแนะนำตัวละครของ Evolve นะครับเทปนี้เป็นเทปที่3แล้วและเราจะมาทำความรู้จักกับ Class Trapper นะครับ Class Trapper เนี่ยคือเป็นกลุ่มฮันเตอร์ที่มีหน้าที่หลัก2อย่างคือตามล่าตัวมอนสเตอร์ให้เจอและเมื่อเจอก็ตรึงมอนสเตอร์ให้เคลื่อนที่ได้ลำบากที่สุดใช้ชีวิตได้ยากที่สุดนี่คือหน้าที่หลักของทรัปเปอร์แต่ถ้าพูดถึงความเป็นจริงแล้วเนี่ยการหามอนสเตอร์เนี่ยควรจะเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยต้องเป็นทรัปเปอร์คนเดียวที่หาเพราะยังไงของที่ใช้ในการตามหามอนสเตอร์ได้ดีที่สุดในทุกๆเกมก็คือสายตาและหูฟังของฮันเตอร์ในทีมทุกคนนั่นเองนะครับไม่ใช่เป็นไอเทมชิ้นใดชิ้นหนึ่งของตัวละครคนใดคนหนึ่งทีนี้เรามาทำความรู้จักกับทรัปเปอร์คนแรกก็คือแม็กกี้แม็กกี้เนี่ยเป็นทรัปเปอร์คนที่เล่นง่ายที่สุดถ้าสังเกตคือตัวละครขั้นแรกของทั้ง4คลาสเนี่ยมาคอฟเอ่ยวาวที่เป็นเมดิกเอ่ยแล้วก็แม็กกี้ที่เป็นทรัปเปอร์เอ่ยเนี่ย3คนนี้จะเป็นตัวละครที่เล่นง่ายที่สุดเลยเพราะทุกอย่างเป็นออโตเมติกหมดมาคอฟเป็นแอสซอลเป็นตัวทำดาเมจก็ยิงออโตเมติกไม่ต้องเล็งเข้าเป้าเองอัตโนมัติวาวซึ่งเป็นเมดิกก็ฮิลอัตโนมัติคือขอให้แค่หันหน้าหาเพื่อนแล้วกดปุ่มฮิลมันก็ฮิลนะครับแม็กกี้ก็เหมือนกันเป็นทรัปเปอร์ที่หามอนสเตอร์แบบอัตโนมัติทำไมถึงอัตโนมัติเพราะเขามีเดซี่ครับตัวแม็กกี้เนี่ยจะมาพร้อมกับคู่หูเป็นหมาอวกาศคือเดซี่เนี่ยมันจะทำการติดตามแกะรอยตัวมอนสเตอร์ไม่เพียงเท่านั้นมันยังสามารถช่วยทีมสมาชิกในที่ใกล้ตายให้กลับขึ้นมาฟื้นขึ้นมาแล้วสู้ต่อได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นลูกเล่นที่ร้ายกาจมากนอกจากตัวหมาของแม็กกี้ที่ชื่อเดซี่แล้วเนี่ยก็จะมีตัวฮาปูนเป็นเขาเรียกว่าฮาปูนแท็บคือเป็นกับดักที่วางลงไปแล้วใช้ยึดมอนสเตอร์นะครับซึ่งการยึดมอนสเตอร์เนี่ยจะทำให้มอนสเตอร์เคลื่อนที่ได้ช้าแล้วก็ออกไปนอกบริเวณไม่ได้จนกว่ามอนสเตอร์จะหันหลังกลับมาตบตัวสายฮาปูนนี่เหมือนเป็นฉมวกนะครับถ้าเขาตบได้เมื่อไหร่ก็คือเขาจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นวิแล้วก็อาวุธป้องกันตัวของแม็กกี้ก็คือเป็นปืนซับแมชชีนกันซึ่งจะยิงค่อนข้างเร็วแล้วก็ทำดาเมจใช้ได้ในระยะใกล้ๆนะครับการเล่นของแม็กกี้เนี่ยในเมื่อมันสกิลสำคัญที่สุดของตัวแทปเปอร์ก็คือโมบายอารีน่านะครับซึ่งเมื่อเจอมอนสเตอร์ก็คือกดแล้วกางออกมาเป็นโดมขนาดใหญ่และขังมอนสเตอร์ไว้ปัญหาที่ผมเจอส่วนใหญ่ก็คือตามหามอนสเตอร์เจอแต่ขังกันไม่ค่อยโดนนะครับอันนี้ก็มันต้องเป็นอะไรที่ฝึกกันจนกว่าจะชำนาญนั่นแหละว่าขังมอนสเตอร์ไม่โดนถ้าขังไม่โดนวิธีแก้ก็คือกดปล่อยอารีน่านะครับกดตัวปุ่มที่ใช้เปิดอารีน่ามันก็จะกดอีกครั้งนึงมันจะปิดอารีน่าแต่พยายามอย่าพลาดเพราะมันมีดีเลย์นานมากนะครับและถ้าฮันเตอร์ถ้าตัวแทปเปอร์ตายเมื่อไหร่อารีน่าจะปิดนะครับจะปิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นต้องรักษาชีวิตดีๆอย่าตายนะครับโดยส่วนตัวเวลาเล่นเป็นแม็กกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าตามหามอนสเตอร์ง่ายเพราะเดซี่มันตามหาอัตโนมัติแล้วก็การหมวกกับปืนฉมวกกันเนี้ยมันดีกว่ามานั่งทำดาเมจครับเพราะผมรู้สึกว่าปืนถ้าคนอื่นทำดาเมจดีกว่าเราอะถ้าเราสแปมฉมวกกับดักไปเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยทำให้คนอื่นเนี่ยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเขาหนีง่ายขึ้นเขาทำดาเมจได้ง่ายขึ้นเพราะมอนสเตอร์จะถูกตึงอยู่กับที่นะครับก็อันนี้เป็นตัวแม็กกี้กับเดซี่จะเน้นการติดตามมอนสเตอร์แบบตามแกะรอยตามตัวให้เจอนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดแข็งของเขาตัวที่2ฮันเตอร์สายแทปเปอร์คนที่2คือกริฟฟินกริฟฟินเนี่ยยากขึ้นมาเพราะในขณะที่แม็กกี้เนี่ยจะติดตามตัวมอนสเตอร์แบบอัตโนมัติโดยตรงเนี่ยกริฟฟินจะเป็นวิธีเล่นแบบบีบพื้นที่ครับเพราะอุปกรณ์ในการตามหามอนสเตอร์ของกริฟฟินเนี่ยมันคือซาวสไปค์ซาวสไปค์คืออะไรอย่างที่เห็นในรูปคือเขาจะปักลงไปที่พื้นและถ้ามีมอนสเตอร์เข้ามาในบริเวณนั้นถ้าดูในมินิแมปมันจะเป็นวงกลมๆถ้ามีมอนสเตอร์เข้ามาในบริเวณมันจะแจ้งเตือนเราว่ามีมอนสเตอร์เข้ามานะซึ่งก็ใช้ยากเพราะต้องรอมอนสเตอร์เดินมาเจอแต่
เมื่อเราปักหมุดตัวเนี้ยได้5อันรอบแมปเนี่ยเราจะกินพื้นที่ครอบคลุมค่อนข้างไกลและจะเจอตัวมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับอาวุธติดตัวของกริฟฟินเนี่ยจะมีอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเมื่อกี้อาจจะเห็นไม่ชัดก็คือเป็นปืนฉมวกนะครับใหญ่ๆที่เขาถือเนี่ยปืนฉมวกเนี่ยวิธีใช้คือมันจะยิงทีละนัดและเมื่อยิงไปแล้วเมื่อเล็งจนโดนเนี่ยยิงแล้วต้องกดยิงค้างไว้นะครับไม่ใช่ปล่อยปุ่มยิงนะเพราะถ้าปล่อยปุ่มยิงมันจะไม่ตึงมอนสเตอร์นะครับคือปืนฉมวกเนี่ยเมื่อยิงไปปุ๊บมันจะเป็นเส้นสีขาวๆว่าตึงมอนสเตอร์ไว้นะครับถ้าปล่อยเมื่อไหร่ก็คือหลุดนะครับถ้าเกิดกดค้างไว้มันก็จะตึงอยู่อย่างนั้นจนกว่ามอนสเตอร์จะหันหลังกลับมาตบสายฉมวกออกก็จะหลุดนะครับส่วนอาวุธป้องกันตัวของกริฟฟินเนี่ยก็จะเป็น SMG เหมือนกันเป็นซับแมชชีนกันซึ่งยิงได้เร็วเหมือนกันแล้วก็ทำดาเมจก็ใช้ได้นะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นเองผมว่ายังไงแล้วท่ามกลางสถานการณ์การต่อสู้เนี่ยทัปเปอร์ที่อาวุธที่ทำให้มอนสเตอร์ช้าลงดีกว่าอย่างของแม็กกี้ก็คือเป็นกับดักถ้าของกริฟฟินก็คือเป็นปืนฉมวกนอกเสียจากสถานการณ์ที่ว่ามอนสเตอร์มันใกล้ตายแล้วถ้ามอนสเตอร์ใกล้ตายแล้วเนี่ยไม่ต้องไปตึงมันแล้วก็คือบี้มันเลยยิงมันให้เยอะๆที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้เทคนิคน้อยๆของเล็กน้อยของการใช้ปืนฉมวกก็คือเมื่อยิงเนี่ยถ้าเขาหันหลังกลับมาตบเนี่ยให้ปล่อยฉมวกแล้วมันจะรีโหลดเร็วขึ้นนี่ก็เป็นเทคทริคเล็กๆของคนที่เล่นกริฟฟินนะครับอาจจะเล็งยิงยากนิดนึงเพราะว่ามันเล็งช้าครับแต่ผมว่าใช้ดีๆก็มีประโยชน์มากพอสมควรและการบีบพื้นที่ของกริฟฟินมีประโยชน์สำหรับทีมค่อนข้างมากนะครับตัวซาวสไปค์เนี่ยโดนสัตว์ป่าทำลายได้โดนมอนสเตอร์ทำลายได้เพราะฉะนั้นถ้าปักแอบๆหน่อยก็จะดีนะครับอันนี้ก็จะจบกริฟฟินแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นเอฟจะเป็นเตอร์ที่ล่ายากมากเพราะเขาไม่ค่อยไม่มีของช่วยในการติดตามมอนสเตอร์ไม่มีของช่วยในการบีบพื้นที่นะครับเขามีแต่เมื่อเจอมอนสเตอร์เขาจะทำให้มอนสเตอร์ลำบากที่สุดเพราะอุปกรณ์ตรึงของเขาดีที่สุดในบรรดาแทปเปอร์ทั้ง3คนอุปกรณ์ติดตามมอนสเตอร์ของตัวเอฟเนี่ยใช้ปืนเขาเรียกว่าอะไรปืนยาสลบปืนพกปืน tracking dart เนี่ยถ้ายิงโดนตัวมอนสเตอร์ตรงๆก็จะติดตามแต่ถ้ายิงไม่โดนยิงใส่สัตว์ป่าอะไรก็ได้ครับแล้วเมื่อมอนสเตอร์มากินมันเราจะเห็นครับคือการเล่นของมอนสเตอร์ยังไงเขาต้องกินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยิงให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วรอมันกินถ้ากินเมื่อไหร่เราก็จะเห็นเลยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นกลยุทธ์วิธีการล่าที่แปลกนะฮะแต่ว่าก็ใช้ได้ผลดีแต่มันใช้ยากเท่านั้นเองแล้วก็ตัวไอเทมอีกชิ้นหนึ่งของเขาคือ static grenade เนี่ยคือระเบิดสโลเนี่ยพอเคลื่อนลงไปแล้วเนี่ยถ้าโดนมอนสเตอร์จริงๆไม่จำเป็นต้องโดนมันเพราะมีอาณาเขตของค่อนกว้างมันจะเหมือนเป็นแบบเป็นโซ่รัดตัวมอนสเตอร์แล้วมอนสเตอร์จะช้ามากแล้วช้าจนถึงขนาดว่าต้องเดินอย่างเดียวและหนียากสุดๆเป็นจังหวะเหมาะที่กลุ่มของฮันเตอร์เนี่ยจะลุมทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับถือว่าเป็นของที่ดีมากแล้วมันจะไม่สามารถถูกตบทำลายได้เหมือนกับชปืนฉมวกของกริฟฟินหรือของแม็กกี้ด้วยนะครับเนี่ยถือว่าเป็นของที่ดีที่สุดเคลื่องไปมั่วๆตามพื้นรอเขามาเหยียบก็ได้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆนะครับแล้วก็ปืนลูกซองเป็นอาวุธสุดท้ายที่ใช้ป้องกันตัวของเอฟนะครับเอฟปืนลูกซองของเอฟเนี่ยจะยิง2โหมดคือโหมดยิงรัวกับโหมดยิงช้าถ้าโหมดยิงรัวเนี่ยจะลูกจะกระจายถ้าโหมดยิงช้าเนี่ยลูกจะค่อนข้างโฟกัสเพราะฉะนั้นก็ถ้าศัตรูอยู่ไกลๆก็ยิงทีละนัดถ้าเกิดศัตรูอยู่ใกล้ๆก็ปั๊มเลยขวดปั๊บๆๆเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นเทปแนะนำตัวละครของแทปเปอร์นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์จากมันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแล้วไว้เรามาเจอกับฮันเตอร์คลาสสุดท้ายซัพพอร์ตในคลิปหน้าสำหรับวันขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ